ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวตรงนี้เลยครับแบบลายเซ็นกันหรือว่าจะส่งเข้ามาทักทายให้กำลังใจกันก็ได้นะคะว่าส่งท้ายปีเก่ากันแบบนี้ต้อนรับสิ่งดีๆกำลังที่กำลังจะเข้ามาในปีหน้าฟ้าใหม่ด้วยนะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606เพราะว่าไม่แน่ค่ะอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้ครับโชคดีเราจะแรนดอมเลยนะท้ายรายการหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้รับองค์ครูหัตถาจารย์นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่ากว่าจะเป็นองค์ครูเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งการบวงสรวงพิธีกรรมใช่ค่ะพิธีกรรมอันเข้มขลังแล้วก็เป็นแบบโบราณโบราณด้วยแล้วเราไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นอยากจะมีโอกาสได้รับก็รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันก็แล้วกันแต่ว่าก่อนที่จะไปชมภาพ VTR กันต่อนะคะในช่วงของที่เราได้มีโอกาสได้เห็นภาพเนี่ยครูหัตถาอยู่บนหลังช้างพระเกจิอาจารย์นั่งปลอบอธิษฐานจิตบนหลังช้างด้วยนะคะฝากข่าวนะหนึ่งเรื่องราวนะเป็นงานบุญที่ไม่เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันนั่นคือร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างนะคะหลวงพ่อทันใจนั่นเองที่วัดแสนสุขโนนตุ่นนะคะอำเภอลาศรีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษในวันที่11แล้วก็12กุมภาพันธ์นะคะฉะนั้นใครที่มีความตั้งใจนะว่าในช่วงของปีหน้าจะเดินทางทำบุญกันเพราะว่ากุมภาพันธ์นี่ก็อาจจะใกล้ๆช่วงตรุษจีนด้วยนะคะคือวันที่11มีคอนเสิร์ตนะครับของศิลปินดาราแล้วก็วันที่12รอพักกันใจที่เขารอวันเดียวอ้าวเขาไปรอ2วันนะ คือเขารอพออีกวันนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปูนมาเทรวมกันไม่ใช่โลหะนะอันนี้เป็นองค์ปูนแล้วองค์ใหญ่มากท่านผู้ชมเขาก็มีการรอกันที่วัดแสนสุขนี่นะครับใครใกล้ๆนะฮะอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็ไปกันครับค่ะเหมือนที่เราเคยได้มีโอกาสได้เห็นนะภาพต่างๆที่เขารวมพลังสามัคคีกันนะคะแล้วก็หล่อกันในวันเดียวเลยฉะนั้นก็ไปร่วมบุญกันได้นะคะหรือว่าใครอยากติดตามเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆเลยก็ไปกดไลค์กดถูกใจกันนะ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะคะตรงนี้ก็จะมีตารางกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะหรือว่าท่านไหนที่วันนี้ชมรายการไม่ทันนะคะอยากจะชมรายการย้อนหลังเพิ่งเปิดมาชมรายการกันนะก็เข้าไปที่YouTube ได้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะจะได้ชมบรรยากาศย้อนหลังกันในส่วนของพิธีนะที่วัดแจ้งสว่างตรากลางจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าในวันนั้นเองเนี่ยมีในส่วนของการหล่อหลอมองค์ครูหัตถาจารย์ซึ่งตอนนี้แหละค่ะจะให้ไปชมในส่วนของภาคบ่ายกันต่อนะคะว่าการเททองที่นั่นเนี่ยประเพณีของเขาเนี่ยในส่วนของช้างที่เราไม่เคยได้มีโอกาสเห็นเลยช้าง200กว่าเชือกด้วยกันที่มาเข้าในร่วมพิธีนะเป็นอย่างไรไปชมภาพเลยค่ะซึ่งเป็นประเพณีของทางสุรินทร์นะคะที่
ได้เห็นว่าผู้ชายติดครัวขานี่แหละค่ะนักแสดงของบริษัทกาตนาของเรานะคะก็ได้ไปร่วมแสดงกับน้องๆ นะคะนักเรียนฝึกมาก่อนเป็นนักมวยครับไม่เคยฝึกมาก่อนเลยค่ะวันนั้นจริงๆเนี่ยน้องชายตั้งใจที่จะรำอีกหนึ่งชุดแต่ปรากฏว่าอยากจะไปร่วมรำกับน้องๆนะคะก็เลยใช้เวลาฝึกครูเขาสอนประมาณ5นาทีด้วยกันครับนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้รำถวายรำบุตรมัดเองรำบุตรมัดค่ะเขาบอกว่าเขาเรียกเป็นแม่หมอไหมแม่หมอใช่ค่ะแม่หมอหรือแม่ขมอนะคะที่นั่นเขาก็จะมีความเชื่อกันนะคะเป็นศิลปะความเชื่อของชาวสุรินทร์นะคะตามแต่โบราณที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็สวยสดงดงามมากนะครับแล้วก็เป็นการสืบทอดประเพณีดีๆนะครับใช่ไหมครับและนี่แหละค่ะโอ้โหเราไม่เคยได้เห็นช้าง199เชือก199เชือกเยอะมากแล้วมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะคะนี่เป็นแบบครั้งแรกเลยแล้วก็อันนี้พี่ชนกศิลปานศิลปินจากค่ายแกรมมี่โกลด์วันนั้นมาร้องเพลงบทเพลงพุทธานุภาพเนี่ยค่ะช้างเนี่ยมากันเยอะเลยแล้วมาจากหลายที่หลายแห่งด้วยช้างเล็กช้างน้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านช้างตรากลางนะคะก็จะมีแบบการนั่งช้างจะเห็นพื้นที่เปียกเนี่ยนะฮะใช่ค่ะฝนตกปล่อยๆเหมือนกันก่อนที่เราไปหล่อพระศิวลีที่วัดสมานมิตรค่ะนะฮะและที่นี่เหมือนกันนะฮะครับแล้วจะตกช่วงประมาณที่บวงสรวงเสร็จใช่ครับแล้วก็นั้นประมาณสัก11โมงเที่ยงได้แล้วก็ตามกำหนดเนี่ยคือช่วงพักบ่ายก็จะมีพิธีในการเททองหล่อองค์ครูหัตถาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นครับน้องใจก็ได้ขึ้นช้างได้ขึ้นช้างด้วยและชุดก็ไม่ยอมถอดของเขาด้วยก็ดีใจค่ะเราเองก็เหมือนเป็นแข่งบ้านแข่งเมืองเนาะที่ได้มีโอกาสได้ไปครูไทยเองก็นั่งอธิษฐานจิตเลยนะคะนั่งทำพิธีอยู่บนหลังช้างอีกเหมือนกันนี่เป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามแล้วที่ครูนั่งบนหลังช้างด้วยมีครั้งหนึ่งที่ชัยภูมินะฮะแล้วก็มีครั้งที่สองที่รู้สึกจะเป็นที่หมู่บ้านตรการศาลครูปกรรมอธิษฐานจิตต่อหน้าศาลครูปกรรมนะฮะครับคุณก็จะกุดที่นี่ก็เป็นการสร้างโบสถ์นะที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือรอองค์พระบรมครูเพื่อให้บูชาเพื่อสร้างโบสถ์กันโบสถ์นี้28ล้านด้วยกันนะท่านผู้ชมครับถ้ามีโอกาสเนาะช่วงนี้ใครที่แบบว่าอยู่เดินทางไปทางภาคอีสานที่สุรินทร์นะคะก็แวะเวียนกันไปเป็นคนกล้าๆกลัวๆค่ะอยากขึ้นด้วยแต่ก็กลัวกลัวไหมกลัวกลัวไม่เคยนั่งเลยเป็นครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นหนูจะดูแข็งแกร่งจริงๆนะลูกหนูเป็นคนแอบอ่อนแอนะแต่ดีใจมากค่ะนี่เป็นประเพณีที่เราไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นเลยครับผมท่านผู้ชมใช่ค่ะใครไม่มีโอกาสได้ร่วมนี่ก็ถือว่านะฮะต้องรอโอกาสอีกทีก็ตอนพิธีรอองค์ครูประกรรมในช่วงประมาณนี้ก่อนเข้าพรรษาจะรอองค์ครูประกรรมช้างใหญ่เลยจากองค์เล็กๆเนี่ยใช่ครับองค์นี้เลยฮะจะขยายใหญ่ขึ้นครับค่ะแล้วคุณขึ้นไปก็ส่งจิตแรงอธิษฐานต่อหน้าครูปกรรมเพราะเรามีเจตนาไม่คิดดีนะฮะช้างนี่199เชือกด้วยกันเยอะมากจริงแล้วเนี่ยค่ะกล้องมุมสูงนี่งามวิจิตรมากถ่ายด้วยโดรนนะฮะนี่ก็ท่านพระเดชสุสานบองโบราแล้วก็อีกท่านนึงก็คือท่านโฆษกคอชถามว่าเอ๊ะทำไมท่านมาร่วมพิธีด้วยคือท่านเป็นประธานโครงการในการสร้างโบสถ์ตั้ง13หลังสร้างพระศิวลีแล้วก็หล่อพระพุทธศิลาด้วยท่านก็ให้เกียรติในงานนี้นะครับในการหล่อเพื่อนำนะองค์ครูเนี่ยไปให้มอบให้ที่วัดวัดก็จะเอาไปจัดสร้างนะเอาไปจัดสร้างโบสถ์กันนะไปต่อยอดกองกฐินกันนะตอนนี้องค์ครูเนี่ยก็ให้มอบไปที่วัดเรียบร้อยแล้วครับนะท่านใดที่จะบูชาไปกราบสักการะขอพรองค์ครูขลานครูปกรรมแล้วก็ไปร่วมสร้างโบสถ์กันก็ไปที่นั่นเลยนะครับท่านผู้ชมไปร่วมบุญกันได้เนาะใครที่แวะเวียนกันไปจะไปร่วมบุญกันครูถาอาจารย์นี่เป็นพระโพธิสัตว์นะน้องมวยตามประวัตินะเป็นการดูแลพุทธศาสนามีครูถาอาจารย์เนี่ยเป็นคนเลี้ยงช้างนะฮะแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ว่าดูแลส่งเสริมพุทธศาสนาดูแลมาอย่างต่อเนื่องนะครับดูตามประวัติมานะฮะครับเน้นพิธีต่างพระเยอะนะครับนะแล้วก็บุญบารมีที่เราได้ทำได้สั่งสมมาที่ท่านผู้ชมนะได้ร่วมกฐินมาในราววันนี้แล้วก็ไปนะเป็นครั้งที่สองนะนี่คือครั้งแรกนะนี่ท่านเจ้าวาดนะฮะท่านเจ้าวาดอยู่นี่ค่ะนะครับแล้วเราก็จะได้มีโอกาสนะนี่ก็เป็นเจ้าพระตำบลนะครับค่ะครับได้ไปคงจะได้มีโอกาสได้ไปหล่อองค์ครูอาจารย์กันด้วยแล้วก็โบสถ์ด้วยนะคะ
โบสถ์นี้ก็ยังอยู่ในโครงการนะยังร่วมบุญร่วมกันได้หรือว่าใครอยากจะแวะเวียนไปร่วมบุญก็แวะเวียนไปได้ที่ฟันช้างหมู่บ้านเลยฟันช้างก็สายมงคลครูนะใช่ครับผมสายมงคลนี่ครูบาช้างก็มาร่วมบุญกันนะถือว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นครูชั้นครูนะครับค่ะให้นำวิชาและสิ่งที่ได้คล้องช้างสมัยก่อนนี้ไม่ได้คล้องแล้วค่ะเขาบอกเขามีประวัตินะความเป็นมากันด้วยนะถ้าวันนั้นศึกษาก็ไปที่ศูนย์โคจกุฎนะฮะเขามีกระดูกช้างโอ้ได้เห็นนะเป็นช้างพิพิธภัณฑ์ด้วยพิพิธภัณฑ์ช้างนะคะจะได้มีโอกาสได้เห็นได้เรียนรู้เรื่องราวด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกแหละค่ะว่าช้างก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับเรามานานแล้วก็ตามประเพณีของทางสุรินทร์เองทางที่นี่เองบ้านช้างตรากลางนะก็ยังคงได้สืบสานกันต่อนะก็จะได้ไม่ทิ้งกันไปประเพณีสำคัญกันแบบนี้นะคะแล้วครูบาช้างเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นท่านนักนอกจากที่สุรินทร์เท่านั้นเองใช่สุรินทร์ต้องไปที่นั่นเลยครับค่ะนะไปพูดคุยกันนะไปสอบถามค่ะอยากทราบเรื่องราวจริงๆนะน้องๆเยาวชนหลายคนก็จะได้ทราบถึงที่มาที่ไปกันด้วยสุดท้ายค่ะทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันบอกเลยนะคะว่าไม่เคยไปไหนเลยก็นี่แหละค่ะถวายให้กับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสนะคะที่วัดแจ้งสว่างตากลางนั่นเองไม่ว่าจะเป็นนั้นปัจจัยที่ร่วมบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะคะที่ให้มาใส่บาตรร่วมกันกับครูบาช้างเนี่ยก็ถวายกับท่านเจ้าอาวาสเพื่อจะได้ไปต่อยอดกันในการดูแลในการสร้างโบสถ์กันต่อเนี่ยบุญกุศลทั้งหลายนะของท่านก็คือบุญกุศลที่ต่อยอดพุทธศาสนากันนั่นเองครับแล้วก็ที่เห็นตรงนั้นก็คือองค์ครูหัตถาจารย์นะคะที่หลังจากที่หล่อเสร็จสิ้นเนี่ยมาก็ครูหัตถาก็นำส่วนหนึ่งนะคะให้กับทางวัดนะคะแล้วก็สำหรับใครอยากจะไปร่วมบูชาร่วมกันก็แวะเวียนไปได้นะแต่ว่าที่ยังเหลืออยู่ที่นี่ในองค์นี้ครับองค์เดียวเท่านั้นนะคะยังสามารถส่ง SMS เนี่ยถ้าเข้ามาร่วมลุ้นกันได้เราจะแลนด้อมผู้โชคดีนะคะเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะเป็นสิริมงคลกันแล้วก็จะได้มีเขาเรียกเจอแต่สิ่งดีๆนะว่าขอพรครูบาอาจารย์แต่อย่างที่บอกแล้วค่ะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามากันนะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะ